มเด็จพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นเจ้าของแห่งพระพุทธศาสนาและจงเปล่งพระวาจาตามพระบาลีมีดังนี้นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะจงระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นสรณะที่พึงที่เคารพและว่าตามพุทธังสรณังกัจฉามิธัมมังสรณังกัจฉามิสังฆังสรณังกัจฉามิดุติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิดุติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิดุติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิสรณะกัมมนังนิทหิตังเราจงตั้งจิตคิดงดเว้นว่าเราจะไม่ฆ่าสัตว์ตัวเป็นให้จำตายและเราจะไม่ใช่ผู้อื่นให้ไปฆ่าด้วยกายและวาจาแล้วจงรับเอาศีลสิกขาบทข้อที่หนึ่งปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะดังสมาทิยามิเราจงตั้งจิตคิดงดเว้นว่าเราจะไม่ถือเอาสิ่งของที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้โดยอาการแห่งขโมยและเราจะไม่ใช่ให้ผู้อื่นไปลักด้วยกายและวาจาแล้วจงรับเอาศีลสิกขาบทข้อที่สองอานินาดานาเวรมณีสิกขาปะดังสมาทิยามิเราจงตั้งจิตคิดงดเว้นว่าเราจะไม่ประพฤติผิดกาเมสมิจฉาจารซึ่งเป็นลูกผัวและลูกเมียที่เขาหวงแหนแล้วจงรับเอาศีลสิกขาบทข้อที่สามกาเมสุมิจฉาจราเวรมณีสิกขาปดังสมาทิยามิสุมิจฉาจราเวรมณีสิกขาปดังสมาทิยามิ
เราจงตั้งจิตคิดงดเว้นว่าเราจะไม่พูดเท็จและอำพรางคนอื่นด้วยความไม่จริงแล้วจงรับเอาศีลสิกขาบทข้อที่4มุสาวาดาเวรมณีสิกขาปดังสมาทิยามิเราจงตั้งจิตคิดงดเว้นว่าเราจะไม่ดื่มสุราและเมรัยซึ่งเป็นเครื่องดองของเมาทำผู้ดื่มให้มีจิตคลั่งไคล้และหลงไหลและอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทและจงรับเอาศีลสิกขาบทข้อที่5สุราเมรยะมัจจปมาดทนาเวรมณีสิกขาปดังสมาทิยามิอิมานิปัญจสิกขาปดานิสิเลนะสุกติงยันติสิเลนะโภกะสัมปดาสิเลนะนิพุติงยันติตัสมาสิลังวิโสทะเยขอเชิญชวนมวลชาวเราทุกท่านที่เกิดมาพบพระพุทธศาสนามีปัญญามีวิชามีความรู้สามารถค้นคั่วตัวตนให้รู้แจ้งเห็นจริงในหลักของพระพุทธศาสนาสร้างปัญญาเพื่อความรอบรู้ด้วยความค้นคั่วและศรัทธาแห่งความเชื่อความเลื่อมใสนั้นวันนี้ซึ่งอัตมาภาพที่นานๆครั้งที่ได้มาบรรยายธรรมะณสถานที่นี้รู้สึกเหินห่างจากไปนานแต่ถึงอย่างไรหัวใจซึ่งเป็นเครื่องรับธรรมะชำระให้ขาวสะอาดปราศจากมลทินสิ้นแห่งความสงสัยทั้งหมดแล้วก็สามารถที่จะดำเนินงานทุกประเด็นเห็นผลประโยชน์ได้ในปัจจุบันเพราะฉะนั้นเราท่านที่ได้สดับตับฟังยังโทษและกุศลทั้งปวงนั้นเราท่านก็คงทราบความเป็นมาของบรมศาสดาพุทธศาสนาไม่ใช่เป็นการอ้อนวอนหรือเสี่ยงทายหรือเป็นบุคคลผู้ที่มีความเกี่ยวข้องถึงโชคลาภและร่ำรวยพุทธศาสนานั้นไม่ได้เกี่ยวอยู่ในดินฟ้าอากาศอาจจะอยู่ในข้อประพฤติปฏิบัติพุทธศาสนาส่งเสริมศรัทธาที่มีอยู่ให้แก่กล้าส่งเสริมปัญญาที่คิดนึกให้ตรงต้องส่งเสริมขันติที่มีอยู่ให้มีความอดทนให้คุ้มค่าส่งเสริมสัจธรรมอันข้อประพฤติปฏิบัติให้เป็นหลักเป็นแก่นไม่ให้คลอนแคลนในการประพฤติปฏิบัติรูปคลำหรือมีความสมัครรักใคร่ในสิ่งที่ผิดพลาดปราศจากความสุขความเจริญอันแท้จริงเพราะฉะนั้นชาวเราทุกท่านที่เป็นชาวพุทธมนุษย์ทุกท่านที่จะได้พุทธไปไว้ในจิตข้อประพฤติที่ไม่ผิดนั้นเป็นกุศลมหาศาลเพราะทุกคนท่านนั่งผิดนอนผิดคิดไม่ตรงต้องก็จัดเป็นมิจฉาทิฏฐิดำริไม่ถูกต้องก็จัดเป็นมิจฉาสังกัปปะ
ลักษณะแห่งอัตตาจีลมัฏฐานุโยคที่พระบรมศาสดาทรงเทศนาในปฐมเทศนาที่เราท่านได้ศึกษาปฏิบัติกันมาคงพอเข้าใจพอสมควรเพราะฉะนั้นอัตตาจีลมัฏฐานุโยคนั้นรายละเอียดของชีวิตถ้าเราคิดแล้วก็ดูควรจะปรุงแต่งให้เกิดให้เห็นให้เข้าใจไม่ว่าจะนั่งอยู่ที่ไหนนอนอยู่ที่ไหนแม้แต่ลมหายใจถ้าหายเข้าออกถ้าเราไม่บอกว่าอนิจจังทุกขังอนัตตากันเสียเลยก็คงจะเป็นอัตตาจีลมัฏฐานุโยคเพราะหายออกเปล่าๆหายเข้าออกไม่ได้ผลเมื่อดังนี้แล้วทุกคนจะจัดเป็นว่าทำความลำบากยากเย็นคือลำบากทั้งกลางวันกลางคืนเช้าเย็นสายบ่ายเที่ยงการความเป็นอยู่ของชีวิตและร่างกายแต่ท่านทั้งหลายที่มาบวกรบคูณหารเข้าแล้วก็มาตั้งแต่ทางลบแต่ทั้งบวกนั้นได้น้อยเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเรามาคิดซะว่าทุกเวลาที่มันคิดทุกเวลาที่มันทำมันเป็นอัตตาจีลมัฏฐานุโยคที่พระบรมศาสดาว่ามันเสียเลี้ยวเสียแรงเสียความตั้งใจทำลงไปก็ไม่เกิดผลดังความปรารถนานั้นมันจะมีอยู่ในตัวของมนุษย์พุทธบริษัทอยู่หรือไม่ก็ขอให้เอาไปค้นอีกทีหนึ่งถ้ามันยังมีเราประกอบคุณความดีนั้นจะเกิดขึ้นตามความประสงค์หรือไม่เพราะทุกเวลาที่เราผ่านมาที่เราเจออยู่ทุกเวลานี้ความเก็บปวดรวดร้าวตามข่าวที่ท่านสอนก็ถือว่าเป็นพระธรรมความรักความใคร่ที่กล่าวไว้ในตำราก็สอนให้พุทโธเป็นผู้รู้ความหลงลืมเผลอเลยแสดงออกบอกถึงผลประโยชน์ที่เราจะต้องได้จะต้องเห็นก็จำเป็นต้องศึกษาให้เข้าใจส่วนอื่นๆแล้วที่มีโกรธพิโรธเป็นไฟมันจะไม่ถึงศีลสมาธิปัญญาไม่ถึงมรรคผลนิพพานการงานที่เราอยู่ที่มีชีวิตจิตใจทำกันไว้ก็คงพังเพราะโกรธนั่นท่านถือว่าเป็นมนทินสิ้นหนึ่งในทางพระพุทธศาสนาทำหน้าตาของคนให้เสียหายทำพรรคพวกให้แตกร้าวสามัคคีคุณความดีศีลสมาธิปัญญายังอยู่ในกายวาจาจิตแต่ถ้าพิโรธโกรธเคียงเรื่องเหล่านี้เกิดขึ้นมาไม่ช้าศีลธรรมก็เศร้าหมองสิ่งเหล่านี้มันควรจะมีอยู่ในพระพุทธศาสนาอยู่ดอกหรือก็ควรที่จะมีอยู่ในหมู่คณะผู้ปฏิบัติธรรมอยู่ดอกหรือการเอาเปรียบเอารัดการทะเลาะเบาะแว้งแข่งดีกันในสังคมต่างๆมันจะต้องยังมีอยู่ในพระพุทธศาสนาอยู่หรือไม่มาวิจัยถึงเรื่องพุทธพุทธนั้นถ้าจะว่าตามเกมแล้วพุทธนั้นไม่มีหญิงไม่มีชายไม่มีเนื้อไม่มีหนังไม่มีเอ็นไม่มีกระดูกไม่มีเท่าไม่มีแก่ไม่มีโกรธไม่มีโลภไม่มีหลงจึงได้ชื่อว่าพุทธเมื่อเราปฏิบัติพุทธมนุษย์ทุกคนจะต้องแสดงออกบอกถึงความไม่พอใจในอารมณ์นั้นก็จะมีอยู่หรอกเพราะพุทธนั้นหมดอารมณ์ที่จะต้องฝังอยู่ในส่วนลึกในจิตใจการกระทำอะไรทั้งหมดไม่มีพิษ
ไม่ได้คิดเพื่อสร้างบันไดแห่งความเกิดแก่เก็บตายไว้แม้แต่นิดเดียวนี่เรื่องของพุทธมนุษย์ของเรานั้นในครอบครัวเล็กๆถ้าเกิดทะเลาะเบาะแว้งกันในตัวเองก็ได้ชื่อว่าทำลายภาพพจน์บทบาทแห่งความผ่องใสของจิตใจทำลายศีลสมาธิปัญญาเมื่อทำลายศีลสมาธิปัญญาให้เศร้าหมองและเสียหายไปแล้วการกระทำของชีวิตที่จะให้เจริญรุ่งเรืองนั้นก็คงหมดหวังเพราะสิ่งเหล่านี้รู้แล้วว่ามันเป็นไพรแก่ข้อปฏิบัติถ้าเราจะไปประพฤติปฏิบัติรักษาศีลก็ไม่ใช่ความโกรธจะไปส่งเสริมศีลไม่ใช่ความหลงจะไปเอาศีลนั้นให้เติบโตมีกำลังวังชาไม่ใช่โลภนั้นจะสร้างสถาบันให้คนเจริญความไม่โลภคือไม่อยากจะได้ของคนอื่นมาเป็นของเราคำว่าไม่อยากจะได้ของคนอื่นมาเป็นของเรานอกจากตัวเราก็เป็นของคนอื่นเป็นของอื่นไม่ใช่ของเราแต่เมื่อเรามีความประสงค์ของอื่นไม่ใช่ของเราอยู่แล้วก็ได้ชื่อว่าสิ่งนั้นแหละคือความโลภเมื่อมันโลภเข้ามามากๆแล้วมันก็เป็นเรื่องอัตตาจีและมัฏฐานุโยคอย่างที่พรรณนามาความโลภนี้ไม่มีปากไม่มีท้องไม่มีเนื้อไม่มีหนังมีแต่เพียงความอยากผู้กระทำคือร่างกายผู้วิ่งเต้นเพ่นกระโดดก็คือชีวิตจิตใจของมนุษย์จะต้องบุกป่าพาดงทนทุกข์ทรมานเก็บปวดรวดแล้วเกิดทุกข์เกิดเวทนาส่วนหนึ่งแต่ส่วนคนอยากนะไม่มีทุกข์ไม่มีเวทนามีแต่เพียงอยากปากท้องก็ไม่มีฟันมันก็ไม่เจ็บเนื้อหนังมันก็ไม่เหี่ยวไม่แห้งส่วนเนื้อหนังเหี่ยวแห้งเป็นเรื่องของธาตุเป็นเรื่องของกลางกายเป็นเรื่องของผู้อื่นรับผิดชอบผู้รับผิดชอบกับผู้แสวงหาไม่เดินไปตรงกันไม่ได้พูดจาปราศัยไม่คิดเห็นใจกันคนอยากนั้นมีตั้งแต่อยากแต่ไม่ได้คิดถึงว่าปากท้องของเรานี่เป็นโรคกระสายไตรพิการหรือไม่เป็นอาหารที่รับเข้าไปแล้วเป็นพิษเป็นไพรหรือไม่ความโลภไม่มีท้องปากเพราะฉะนั้นจึงหาฆ่ามนุษย์ไม่หยุดหย่อนฆ่าทั้งหญิงทั้งชายทั้งสัตว์ให้มนุษย์ของเราทุกทนทรมานตกนรกหมกไหม้ขาดสติปัญญาหูหนวกตาบอดมีอะไรก็ใช่ไม่คล่องเพราะความโลภนั่นสร้างกรรมให้มนุษย์เสวยอยู่ทุกเวลายืนเดินนั่งนอนขัดข้องไม่สะดวกเก็บปวดรวดแล้วทุกประการนอนก็ไม่ค่อยหลับเดินก็ไม่คล่องลุกก็ไม่สะดวกนั่งก็ไม่สะดวกมีอะไรก็เลี่ยงมาเจ็บเก็บปวดปวดมีเพี้ยนมีฝูงก็โยกอยากจากกันไปมีเนื้อมีหนังกระทุกวันก็เหี่ยวลงแห้งลงไม่มีทางจะฉดชื่นขึ้นได้ก็แสดงว่าความอยากนะไปเก็บเอาเรื่องเหล่านี้มาให้มนุษย์ครองเมื่อมนุษย์มาครองสมบัติจากผลแห่งความอยากเขาแล้วความทุกข์ทนทรมานนั้นจนไม่ได้ไปทั้งไหนจะทำอะไรลงไปก็มีตั้งแต่เรื่องขัดเรื่องไม่สะดวกกันทั้งนั้นจะศึกษาเราเรียนหรือไอ้ความอยากต่างๆมันก็บังเกิดขึ้นมาหลอกลวงแทรกซึมให้มนุษย์ของเราหลงกลหลงเล็ดหลงมันยาของมันเสียจนได้ควรที่จะหลงต่อไปหรือไม่หลงมันยาสาไถแห่งความโกรธความโลภความหลงในเราควรที่จะเชื่อถือควรที่จะให้เขานี่หลอกลวงเราไปตกนรกหมกไหม้
พาให้เรานี่ไปชุบไปยำไปเคี่ยวไปเข็นไปทำลายตัวของเราต่อไปอีกหรืออยู่หรือเปล่านั้นมันน่าจะเลิกล้มกันไปนานแล้วไม่น่าจะเอาของเก็บๆปวดปวดนี่มาไว้ให้ไม่เข้าใจเสียเรามาศึกษาความเข้าใจของความเก็บปวดรวดร้าวและความอยากความงมงายนี่ปรับปรุงหมู่คณะและความรู้ความเห็นทั้งหมดนี่ให้เกิดภาพพจน์ที่ปราศจากมนทินสิ้นแห่งพิษสงเสียทุกวันนี้มีแต่เรื่องที่จะทำให้มนุษย์ของเรานั้นเกิดความลำบากยากเย็นกันหลายแห่งไม่ว่าสังคมอะไรนักศึกษาปารภนักบวชนักเรียนนักเขียนนักอ่านนักไหว้พระสวดมนต์รักษาศีลภาวนาก็ยังไปคากันอยู่มันน่าจะหมดไปเสียตั้งแต่นานแล้วกรรมอันใดซึ่งทำตามนุษย์ให้ฟ้าฟางก็ไม่น่าจะทำกรรมอะไรที่สร้างมนุษย์ของเราให้โง่เขลาเบาปัญญาก็ไม่น่าจะยินดียินร้ายไม่น่าจะไปติดต่อไม่น่าจะรักใคร่ในกรรมนั้นๆกรรมอันใดซึ่งทำแล้วครอบครัวของเราลอยหลอลงไม่เจริญรุ่งเรืองเกิดทะเลาะเบาแว้งกันในครอบครัวก็น่าจะหยุดลงไปได้แล้วเราทะเลาะเบาแว้งกันได้ผลดีหรือได้ผลชั่วเราชิงดีชิงเด่นเอาตำแหน่งแกล้งกันกันอะไรจำพวกนี้เราจะได้ดีหรือได้ชั่วกันถ้าเรายังขืนทำแล้วยังเชื่อถือยังเอามาใช้เป็นศัตราอาวุธเอามาใช้เป็นเครื่องมืออยู่แล้วนี่เราจะอยู่ด้วยกันไปได้กันนานเท่าไหร่โกรธนี่ฆ่าเพื่อนฝูงวันหนึ่งไม่รู้กี่คนฆ่าศีลธรรมลงให้ดับแสงลงไปจนมนุษย์ที่จะตั้งหน้าตั้งตารักษาศีลสิ้นแห่งความเลื่อมใสของการปฏิบัติและหน้าที่ของตนไปตั้งเท่าไหร่ความหลงก็เช่นเดียวกันเรานั่งนั่นนั่งดีๆทำไมไม่อยากจะนั่งไม่อยากจะหาผลประโยชน์บ้างผลประโยชน์ที่เกิดแก่ตนและบุคคลผู้อื่นอันลาภลื่นเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ผุดผ่องมนุษย์ของเราทำไมจึงไม่ค่อยจะเห็นจะรู้ไปสร้างท่านนั่งก็นั่งเล่นไพ่เล่นโป้นั่งดื่มเหล้าเมาสุรานั่งนินทานั่งให้ร้ายไม่ให้ร้ายคนอื่นก็นั่งให้ร้ายเจ้าของทำเพราะให้เจ้าของเสียประโยชน์ไปได้นั่นเขาเรียกว่านั่งไม่ถูกถ้าเดินแล้วเดินเราก็เอาความอยากความปรารถนานั่นมาพาขาเดินไปดับความปรารถนาดับความต้องการเสียแล้วก็มาเพ่งพินิจพิจารณาตั้งแต่เราเดินนั้นละปรารถนาอะไรความปรารถนานั้นเป็นอดีตหรืออนาคตหรือปัจจุบันถ้าเป็นอดีตที่ล่วงเลยไปแล้วก็ไม่มีตนมีตัวมีหัวมีขาไม่มีบ้านช่องห้องหอพ่อแม่ไม่มีเราจะไปปรารถนาสิ่งเก็บเอาเรื่องที่เป็นอดีตมาเป็นอารมณ์เราจะเกิดผลประโยชน์อะไรมันก็น่าจะรู้มานานแต่บางท่านนั้นแม้แต่รักษาศีลภาวนาเพื่อจะละกิเลสทั้งนั้นแต่ถ้าเราไหว้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็ยังหลงปรารถนาเพื่อหาลาภหาผลหาให้พระพุทธเจ้านั้นมาช่วยให้เราได้เกิดศีลเกิดสมาธิช่วยพระพุทธเจ้ามาปัดเป่าพยันตรายอย่าให้เก็บให้ไข้สิ่งเหล่านี้พระพุทธเจ้านั้นพุทธะนั้นมันเป็นนามธรรมไม่ใช่รูปธรรมนามธรรมนั้นเป็นผู้ก่อแห่งรูปธรรมขึ้นมาความสำเร็จแห่งนามธรรมนั้นสามารถที่จะปรับปรุงเรื่องต่างๆให้ทะลุปลุโปร่งไปได้
พราะฉะนั้นเราจึงได้มาบริกรรมพุทโธพุทโธก็เพราะให้เจริญนามธรรมนั่นไปก่อนเพื่อจะให้แจ้งในทุกแจ้งในสมุทัยแจ้งในหน้าที่และแจ้งในการงานหายสงสัยในการกระทำไม่รูปคำคำในสิ่งที่ตนสาธยายไม่รูปคำคำในสิ่งที่ตนกราบตนไหว้ไม่รูปคำคำในสิ่งที่ตนปฏิบัติถ้าเราศึกษาเรื่องเหล่านี้ให้เข้าใจซะแล้วหมดมนทินสิ้นแห่งความคล่องอยู่ในโลกนี้แต่การปฏิบัตินั้นที่มันช้าอยู่ก็เพราะเรานั้นไม่สม่ำเสมอต้นเสมอปลายบางวันได้บางวันไม่ได้เช้าไม่ได้เช้าวันนี้ได้แต่เช้าวันหลังไม่ได้ถ้าเราได้ทุกเช้าขึ้นมาลุกขึ้นมาตั้งแต่ตีสามสามสิบหยิบเอาธรรมนั่นขึ้นมาแก้ไขปรับปรุงหัวใจของเราให้ปราศจากมลทินทุกวันก่อนจะออกดำเนินงานหูข้าวต้มแกงหรือไปธุระจิตจะไม่ผิดไปมากเพราะการเราออกไปทำงานทุกท่านอย่าไปถือว่าข้านั้นมีงานข้าราชการหาเวลาไม่ได้เวลามันยังมีอยู่เท่าเดิมงานราชการบ้านช่องนั่นแหละงานธรรมะมันไปผิดอยู่ในราชการมันก็ผิดธรรมะมันไปดีอยู่ในราชการมันก็มีธรรมะมันก็ได้ธรรมะได้กุศลธรรมงานไหนที่ไม่เป็นธรรมไม่มีในโลกย่อลงมาศาสดาของเราทรงเทศนาบอกเอาไว้ใครก็ย่อมศึกษามาพอเข้าใจกันได้ง่ายๆว่ากายกรรมวาจีกรรมมโนกรรมนึกในจิตถ้านึกผิดเป็นอกุศลธรรมถ้านึกแล้วไม่เป็นไพรแก่ตนไม่เบียดเบียนตนไม่ให้ร้ายตนไม่หลงงมงายในตนไม่หลงงมงายในอารมณ์ไม่หลงงมงายในความนึกคิดก็เป็นกุศลธรรมถ้าไปทำด้วยกายด้วยวาจาก็เป็นกรรมที่เป็นผลประโยชน์คือกุศลกรรมถ้าไปทำชั่วเข้าก็เป็นอกุศลกรรมมันก็มีอยู่สองประเด็นนี้เท่านั้นไม่ใช่ว่าจะยากเย็นเข็ญทุกข์ร้อนอะไรกันมากเพราะฉะนั้นเราถ้าสมมติว่าเรายังไปหลงงมงายอยู่จุดธูปจุดเทียนก็ยังไปขอแสงสว่างจากแสงธูปแสงเทียนยังไปขอแสงสว่างจากพระพุทธรูปก็แสดงว่าจิตของคนนั้นยังไม่ตั้งอยู่ในคุณธรรมที่แท้จริงจิตที่เป็นธรรมที่แท้จริงไม่ได้ขอแสงมาจากไหนพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่ใช่คนยากจนไม่ได้ขอร้องออกจากใครทั้งนั้นเราจะไปขอให้เพิ่มขึ้นก็ไม่ได้ขอให้ลดลงก็ไม่ได้อันนี้สัมมาทิฏฐิขอให้ร่างกายของเราผอมลงก็เป็นมิจฉาทิฏฐิขอให้ร่างกายของเราอ้วนท้วนสมบูรณ์ก็เป็นมิจฉาทิฏฐิขอให้เราอยู่เป็นสุขก็มีเป็นมิจฉาทิฏฐิเพราะความถูกต้องนั่นเป็นความสุขอยู่แล้วไม่ต้องขอคือการกระทำเราทำความชั่วเราขอใครเราไปขอทำความชั่วจากใครเราคิดผิดนั้นเราไปขอความผิดมาจากใครเราสมัครใจของเราเองไม่ใช่ไปขอทำผิดจากศาลอำเภอหรือไม่จะไปขอทำผิดจากครูบาอาจารย์เราคิดผิดก็ไม่มีใครมาบอกให้เราคิดผิดเมื่อเราอยากจะได้ถูกเราทำไมจึงไปขอเอาความถูกจากคนอื่นเขามาเราทำไมจึงไม่ทำให้เจ้าของเราถูกเราจะไปต้องไปขอเอาจากใคร
ไปขอจากคนอื่นนั้นมีคนได้หรือเปล่าไม่มีใครได้มาปรากฏเพราะนั้นก็ควรที่จะหยุดขอควรที่จะหยุดอ้อนวอนได้แล้วควรที่จะกระทำสัจธรรมของมนุษย์ทุกคนนั้นวันหนึ่งนั้นเราตั้งลงได้ไหมเวลาเท่าไหร่ชั่วโมงหนึ่งมันมีอยู่จะกี่นาทีเราก็แบ่งเอานาทีจากชั่วโมงนั้นมาตั้งลงในสัจธรรมของเราเอาขันติเข้าไปไว้ในที่นั่นเอาความเพียรเข้าไปไว้ในที่นั่นเอาการนึกคิดไปไว้ในที่นั่นคนเราน่ะสมมติว่าเรามีลูกอยู่หนึ่งคนหรือสองคนถึงเวลาแล้วถึงเวลาลูกรับทานอาหารเราจะคิดถึงไหมคิดถึงลูกแล้วไม่ว่าเวลานี้ลูกเราควรที่จะหิวข้าวแล้วนี่ไอ้ที่ศีลธรรมของเรานี่ที่เราจะปฏิบัตินี่ชั่วโมงหนึ่งนั้นถ้าเราตั้งลงไปแล้วว่าชั่วโมงนี้เราจะเอาอะไรมาทำจิตอะไรเราจะฝึกตัวไหนฝึกตาหรือฝึกจมูกหรือฝึกหูหรือฝึกลิ้นหรือฝึกตาของเราหรือฝึกจิตใจไอ้ลูกเต้าของเราเล่นอยู่ตามลานหญ้าแล้วไม่รู้ว่ากินไม่รู้ว่านอนไม่รู้ว่าผิดว่าถูกขาดผู้ปกครองลูกเต้าจะเป็นคนไหมร่างกายมนุษย์ของเรานั้นขาดจากผู้รักษาดูแลจริยาทั้งหมดจริงไม่น่าดูไม่สวยไม่งามไม่งามด้วยศีลธรรมปรุงแต่งมันไปปรุงแต่งงามด้วยเศรษฐกิจงามด้วยวิชาการมันวิทยาศาสตร์มันไม่ใช่ด้วยธรรมศาสตร์ให้มันงามด้วยธรรมศาสตร์นั้นศีลธรรมแม้แต่ศีล5ประการท่านที่ศึกษามาแล้วก็รู้ว่าพระพุทธเจ้าห้ามแต่งเนื้อแต่งตัวห้ามทาเนื้อทาหนังนั้นเพราะท่านถือว่าศีลธรรมนั้นมันงามแล้วพระพุทธเจ้าตรัสรู้อริยสาวกทั้งหลายท่านตรัสรู้มานั้นไม่ได้ไปอ้อนวอนจากใครไม่ได้บอกข่าวให้ใครรู้ไม่ได้ศึกษาปารภอะไรกับใครเพราะพระพุทธเจ้าคิดอะไรมนุษย์ก็ไม่รู้เทวดาก็ไม่รู้พระพุทธเจ้ารู้อะไรมนุษย์ทั้งหลายไม่เข้าใจในเรื่องของพระพุทธเจ้าเราล่ะเราผิดเราถูกนั่นเพื่อนใครจะรู้ก่อนใครทั้งหมดตัวผู้คิดผู้นึกนั่นน่ะรู้ก่อนเขาทั้งหมดเมื่อมันรู้ก่อนเขาความรู้เหล่านั้นน่ะเราเอาไปทดสอบเอาไปใช้ละอะไรที่มีความปรารถนาอะไรที่เป็นเครื่องมือของมนุษย์ของเราทำลายชาติมนุษย์ของเราให้หมดลงเนี่ยที่ทำให้เรานั้นเสียเกียรติเสียยศเสียชื่อเสียงเสียหน้าตาสมบัติที่เคยคุ้มครองก็ดีเนื้อหนังมนุษย์ที่เกิดมาเป็นมนุษย์เคยเกิดเคยเป็นน่ะแล้วพาให้เราตกนรกหมกไหม้เป็นดีรัจฉานปราบเปรตอสุรกายไปใครล่ะไปแต่งให้มนุษย์เป็นเปรตเป็นอสุรกายแต่งให้เป็นคนโง่เขลาบ่ปัญญาใครเป็นคนแต่งก็กรรมจากมนุษย์นั่นแหละมนุษย์นั่นแหละสังหารตัวเองไม่ได้มีคนอื่นที่จะเอาดาบเอายาเบื่อหรือเอามนต์กลคาถาอะไรมาทำให้มนุษย์บ้าบอคอแตกไปได้ตัวของเรานั่นแหละทำให้เราบ้าบอคอแตกตัวของเรานั่นแหละทำลายเรามันก็น่าจะเสียดายที่เรานั่นฆ่าตัวเองทำลายตัวเองที่ชักช้าอยู่ทุกวันพระบรมศาสดาของเรามาตรัสรู้หมู่มนุษย์ผู้ที่เขามีความเห็นดีเห็นชอบประกอบในความเป็นธรรมก็หมดกิเลสอาสวะกันไปนานท่านเหล่านั้นก็หมดการทะเลาะเบาแว้งหมดการที่จะไปต้องนอนคลางหรือนอนเจ็บปวดอยู่ในโรงพยาบาลหมดความตนกตกใจความตนกตกใจก็เป็นมีดเป็นขวานสนิทหนึ่งสับมนุษย์ของเรากระวนกระวายนั่งอยู่ที่ไหนก็ไม่ค่อยสบายเก็บปวดรวดร้าว
อันมูลนี้เป็นไพรเป็นไพรแก่การปฏิบัติเป็นไพรแก่ความพ้นทุกข์เป็นไพรแก่อารมณ์แห่งพุทโธได้ไปนั่งพุทโธพุทโธความโงกเหงาหาวนอนมาครอบงำจิตใจพุทโธหายออกไปความโงกเหงาหาวนอนย้อนเข้ามาผลที่สุดปิดหูตามนุษย์คิดอะไรก็ไม่ออกบอกอะไรก็ไม่ถูกอันนี้ก็เป็นไพรแก่ข้อประพฤติปฏิบัติเรากำจัดเรื่องเหล่านี้ให้หมดไปซะแล้วนี่มนุษย์ของเราเบาลงไปเท่าไหร่อย่างว่ามันไม่ได้สักอย่างได้สักอย่างหนึ่งเขาว่าไว้ดูมันมากเหลือเกินเกิดแก่เก็บตายกระดูมันมากเรื่องหลายอย่างโกรธโลภหลงหลายเรื่องไอ้ผู้แก่นี่มันจะแก้ยังไงคล้ายๆกับแก้โกรธแล้วก็ไปแก้โลภแล้วก็ไปแก้หลงแก้แล้วก็แก้ตายไปอย่างนั้นไม่ใช่แก้แต่เกิดเสียอย่างเดียวแก่ก็ไม่ต้องแก่กินก็ไม่ต้องแก่นอนก็ไม่ต้องแก่บาปกรรมอื่นๆก็ไม่ต้องแก่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตก็ไม่ต้องแก่เพื่อนฝูงพี่น้องก็ไม่ต้องแก่การศึกษาเราเรียนสอบตีโทเอกปริญญาไหนไม่ต้องแก้เกิดที่อย่างเดียวเท่านั้นปากท้องก็ไม่ต้องมาแก้เดี๋ยวนี้มันแก้หลายเรื่องจนเกินไปมาแก้แต่ปลายเหตุมันต้นเหตุคือตัวเกิดมันไปแก้ตัวเกิดที่อย่างแก่ก็ไม่ต้องแก้ละไม่เกิดแก่มันจะมาจากไหนตายก็ไม่ต้องแก้แต่เกิดที่อย่างเดียวเท่านั้นโกรธโลภหลงก็ไปแก้แต่หลงที่อย่างเดียวเท่านั้นคนเราทำไมหลงไปโกรธให้คนอื่นได้ไหมฆ่าสัตว์ได้ไหมประมาทศีลธรรมได้ไหมแล้วไม่ประพฤติล่วงเกินในสิ่งที่ไม่สมควรได้ไหมทำไมหลงถ้าเรานั่งลงไม่หลงนอนลงไม่หลงหายออกไม่หลงหายเข้าไม่หลงแล้วก็หมดเรื่องโลภมันจะไปโลภเอาของใครคนจะโลภเอาของคนอื่นมาเป็นของตนก็เพราะหลงนั่นแหละจะโกรธเคียงให้คนอื่นเขาอยากให้เขาล่มเขาตายอยากให้เขาชิบหายวายวอดอยากให้เขาไปเสียเป็นอย่างอื่นไปก็เพราะความหลงนั่นแหละถ้าไม่หลงซะแล้วไม่ได้คิดเรื่องอย่างนั้นมาไม่ได้คิดให้ร้ายป้ายสีใครทำให้หลงเพราะฉะนั้นถ้าเรานั่งเป็นนอนเป็นมานานแล้วเราฝึกอบรมมานานแล้วเนี่ยมันเสียไปสักวันหนึ่งมันเสียไปคือเรานั่งวันหนึ่งเราคอยดีดบัญชีดูสิว่าวันหนึ่งนั่งกี่หนนั่งทำอะไรเมื่อเราดีดลงว่าวันหนึ่งเรานั่งเพียง40 50หนนี่แล้วผลประโยชน์ที่เราได้จาก50หนนั้นแล้วควรจะได้จักกี่หนล่ะทีนี้ลีลาแห่งการนั่งแล้วมาบวกลงซะก่อนลีลาแห่งการยืนก็มาบวกลงว่ายืนได้อะไรขึ้นมาแล้วผลประโยชน์ที่ได้คือได้อะไรเมื่อเรามาบวกลงก็คงจะไปลงรอยแห่งอนิจจังทุกขังอนัตตาสิ่งที่นึกขึ้นมาก็หายไปไม่มีตนตัวเราจึงได้ที่ว่าพระบรมศาสดาสอนให้พิจารณาความตายก็เพราะมันละกิเลสได้มันหมดความทะเยอทะยานหมดความเห็นแก่ตัวความตายนั่นจึงเป็นอารมณ์แห่งเป็นสิริมงคลสนิดหนึ่งคนระลึกถึงความตายก็หมดปัญหาที่จะต้องไปคิดฆ่าเข็นคนอื่นต้องไปคิดเบียดเบียนอิจฉาพยาบาทคนอื่นมันก็หมดความหมดอันสิ่งที่เป็นบาปเรียกว่ามัดกุศลกรรมเป็นมโนกรรมเป็นกุศลกรรมคือหัวใจเพราะฉะนั้นถ้าเรามองดูให้ดีๆแล้วเขาจึงบอกว่าถ้าใจดีงานการก็อาจจะดีศึกษาเล่าเรียนดีผลประโยชน์ทุกสิ่งมันดีถ้าใจดีเราทำอย่างไรใจของเราจึงจะดีอย่าวู่วามเพราะได้ยินนู้นยินนี่เขาเราโอ้โหวู่วามกันเสียจนถึงกับจะไม่เป็นการกินอันนอนต่อต้าน
เหมือนกับว่าสิ่งนั้นเป็นพิษเป็นไพรขาดศีลขาดธรรมในพระกันต่อต้านมั่งสิขาดจริยาแห่งความประพฤติที่ดีงามนั่นค่ะควรต่อต้านซะไปต่อต้านแต่เรื่องอื่นเพราะโรคเอดเกิดขึ้นมาแล้วโอ้โหกลัวกันขนหัวลุกหัวฟองวิ่งเต้นเพ่นกระโดดไอ้เขาฆ่าเขายิงกันเขาอิจฉาริษยาผัวเมียมันทะเลาะกันอยู่ในบ้านวันค่ำนี่ทำไมไม่ตื่นเต้นกันบ้างฆ่าฟันลันแทงกันยิงกันตายฆ่ากันตายช่อกงกันต้มตุ๋นกันหมดนี่ทำไมไม่ไอ้เรื่องนี้มันมากก็เรื่องนู้นก็ทำไมไม่ปราบเรื่องมือนี่ลงไอ้โรคเอดส์เป็นเขาแล้ว3ปี4ปีจริงจะตายไอ้ลักขโมยโพยโจรดาบทอกันนี่มันไม่หูไม่ตับไม่ปอดคนแสบเข้าไปในซวงหนึ่งได้ยินคนด่าแล้วทำไมไม่ปราบเรื่องหมดนี้ลงจริยาอันประพฤติปฏิบัติฝึกหัดที่ไม่เข้าร้องเข้าลอยนี่ปราบเรื่องหมดนี้บ้างสิเดินไปตามถนนเขาด่าสัตว์ดิลฉานมนุษย์ของเราก็ยังเสียบเข้าไปในซวงนู่นแล้วแล้วเอาไว้ทำอะไรอันเรื่องพวกนี้เอาไว้ทำอะไรน่าจะกำจัดออกเสียไอ้ศีลธรรมน่ะไปไว้ทำอะไรศีลธรรมมันน่าจะกำจัดเรื่องมันนี้ออกซะตั้งแต่นานแล้วมันลูกหวงไว้ทำอะไรหาบไปที่ไหนไปในสังคมก็หาบกันไปทำงานก็หาบกันไปหิ้วกันไปทะเลาะอยู่ในที่ทำงานก็หาบไปทำอะไรไม่รู้ถือไปทำไมมันน่าจะทิ้งลงคลองแม่น้ำเจ้าพระยาพระเจ้าเจตรมแต่นานแล้วเอาไว้ละมันเป็นเขี้ยเป็นพืชเป็นพันมันไปแบ่งลูกแบ่งหลานเราได้โกรธให้ตาให้ยายต่อไปละสวยไหมละคนโกรธนั่นดูหน้าดูตาดูท่าดูทีดูงานดูการดูความประพฤติมันสวยไหมละจึงหวงไว้ทำอะไรมันก็น่าจะไปล้างน้ำทิ้งใส่แฟบไปตั้งแต่นานแล้วไม่รู้จะเอาไว้ทำอะไรนักหนาโอ้เนาะเพราะฉะนั้นสมาธิของเรานั่นนะเราหวงไว้ทำอะไรทำให้มันเห็นให้มันรู้ขึ้นบ้างสิมองให้มันถนัดบ้างสิปล่อยประละเลยซะเรื่องอื่นนั้นได้ไหมเพ่งตรงไหนก็ตั้งใจเพ่งให้มันรู้ซะเรื่องนั้นนะมันมีอะไรอยู่ในนั้นทำไมจึงได้ถึงกับน้ำตาตกจึงได้ถึงกับโศกเศร้าเสียใจกันนักหนาแท้มาค้นคั่วเรื่องนี้ใช้หมดเสร็จแล้วก็จะหมดเรื่องไปไม่ใช่เหรอเห็นพัญญาเดินตามหลังชายอื่นไม่พอสองสามหนคนนั้นหน้าตาไม่ค่อยดีเขาแล้วกลัวเขาจะเอาเมียเจ้าของไปอันนี้จังทุกครั้งหน้าตานั้นทิ่มเสตกล้าไว้แล้วเหรอทำไมไม่เอามาพิจารณาบ้างถ้าเป็นอันนี้จังทุกครั้งหน้าตาไม่ใช่ตัวตนบุคคลเราเขาไม่ใช่ภรรยาเราผัวก็ไม่ใช่สามีเราแล้วมันก็หมดปัญหาไปถ้าเห็นหญิงไม้เดินกับสามีเราไปเข้าโรงข้าวแกงเข้าไปกินก๋วยเตี๋ยวไม่พอสองสามทีแหละภรรยาของเราเอาแล้วกลับไปบ้านเหลี่ยมไม่มาแล้วด่าปู่ยี่ปู่ยำเกิดทะเลาะเบาะแว้งสร้างกรรมต่อกันไปอีกเรื่องพันนี้มันไม่น่าจะมีเลยในพวกนักษาศีลภาวนาเข้าวัดฟังธรรมจำศีลภาวนาไหวพระสวดมนต์ยังไปยืนทะเลาะเบาแว้งยังไปหวงลูกหวงเมียยังไปหวงลูกหวงผัวอยู่ยังหึงยังหวงอยู่แล้วเมื่อไรมันจะไปลงอนิจจังทุกขังอนัตตากันสักทีหนึ่งแล้วเอาอะไรมาภาวนาคำภาวนานะมันไม่มีคำหรอกพิจารณาเถอะถ้าล้างกายทั้งหมดวางไปซะหมดได้แล้วก็ทุกเวทนาทั้งหมดหมดไปแล้วก็บอกแล้วว่าพระพุทธเจ้าพุทธะนะไม่มีดอกเวทนาอยู่ในตัวพุทธะนะไม่มีอะไรในตัวพุทธมีแต่เพียงพุทธที่นั่นเขาจึงเรียกว่าพุทธถ้างั้นเขาไม่ได้เรียกว่าพุทธดอกเรานี่ยังไม่ถึงยังไม่มีพุทธเลยมารู้พุทธอะไรไม่รู้พุทธทะเลาะกันหิวเข้ามากับไม่รู้ความอดทนเอาไปไว้ไหนถ้าหิวขึ้นมาละเอาล่ะทำงานเงินยังเหลือ9 บาท 10 บาทไม่เหลือไปซื้อกินหมดไม่เหลือล่ะ
เชี่ยความหิวนั่นเอาความอดทนเอาไปไว้ทำอะไรความอดทนก็นึกว่าจะมาแก้เรื่องมันนี้ไม่ใช่เหรอไอ้ศีลธรรมน่ะรู้ว่าจะมาแก้เรื่องมันนี้แล้วไม่เอามาแก้นำไปไว้ทำอะไรมันจะเป็นประโยชน์อะไรล่ะที่เอามาไว้เฉยๆถ้าเราไม่เอามาแก้ถ้าได้เป็นประโยชน์อะไรก็เอามาแก้ซะทีละไปนั่งตรงนั้นก็แก้ตรงนั้นสิเวลามันเจ็บมันปวดทำไมมันไม่ไว้หน้าเราล่ะไปนั่งอยู่มันก็ให้เก็บให้ตายได้ทุกสิ่งทุกอย่างในตัวมนุษย์นี่พาตายได้ทั้งหมดนั่นแหละไม่มีอะไรจะพาเปลี่ยนไม่เรื่องพาตายทั้งจะไม่ละอะไรจะพาตายได้หมดแล้วแหละนิ้วมือนิ้วหนึ่งพาคนตายได้หูตาขาแข้งตับไตไส้พุงไส้น้อยไส้ใหญ่พามนุษย์ตายได้หมดนั่นแหละในตัวมนุษย์แล้วก็ยังจะหวงเอาความตายนี่ไว้นะมันยังไม่ได้กำหนดพิจารณาความตายพอ5ชั่วโมงนะมั้งวันหนึ่งหาเวลาซะทีนี้ที่ขอฝากเอาไว้ใส่กระเป๋าไว้วันหนึ่งให้ลุกตั้งแต่ตี3นู่นลุกขึ้นมาซะแล้วมาพิจารณาสัก1ชั่วโมงแล้วจึงค่อยลุกไปตี4นะพอแล้วล่ะต้มข้าวหุงแกงเดี๋ยวจะไม่ทันงานเขาไปทำทันงานเขียนหนังสือลงตัวหนึ่งกระดาษนั่นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไหมล่ะดินสอนั่นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไหมโต๊ะเก้าอี้ที่นั่งอยู่นั่นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไหมแล้วทำไมจึงว่าคางานเกิดแก่เก็บตายนั่นมันคาไหมงานมันคาไหมล่ะถ้ามันคางานป่านนี้เราไม่ได้แก่หรอกมันคางานอยู่นั่นความเกิดแก่เก็บตายไม่ได้มาสู่มนุษย์หรอกมันไปคางานฆ่าลูกฆ่าหลานอยู่นั่นความเกิดแก่เก็บตายมันไม่คาหรอกอันความเกิดแก่เก็บตายไม่มีลูกมีหลานหรอกไม่คาไรมันมาทำให้มนุษย์เดือดร้อนอยู่นี่ทั้งหลังก็แก่ได้ทั้งหน้าแก่ได้ทั้งหัวแก่ได้ทั้งขาแก่ได้แก่ได้ทั้งหมดเก็บได้ทั้งหมดนั่นมันเข้าได้ทุกแห่งความเกิดแก่เก็บตายมันคาอยู่แต่มนุษย์นี่แหละคาลูกคาหลานอยู่นี่ไอ้ความเกิดแก่เก็บตายเขาไม่ได้คาอะไรหรอกก็เขาเอาเปรียบเราจะตายก็เรามีพระพุทธศาสนาเรียนจบมาจนพอแรงใจเขามานั่งให้เขาเอาเปรียบเราเนี่ยมันขายขี้หน้าเขาอย่าให้เขาเอาเปรียบกันมากเกินไปลูกพระพุทธเจ้าเนี่ยให้คนเขาอื่นเขามาต่อยกบาลของเราเนี่ยมันเสียชื่อเสียงตายแต่เขาอย่างเดียวเอาไปเราไม่ได้อะไรมันเสียเปรียบเขาให้มันได้บ้างอย่างน้อยก็วันหนึ่งมันได้จัก 50% ไม่ได้ถึง100ก็ได้จัก50ก็แสดงว่ายังไม่เสียเปรียบจนเกินไปเพราะฉะนั้นวันนี้มาปรารภเรื่องอะไรก็ไม่ทราบเรื่องพระพุทธเจ้าท่านไม่ชอบไม่ให้มนุษย์ของเราหน้าบึ้งหน้าบูดไม่มีใครอยากดูไม่ว่าตั้งแต่พุทธเจ้าหลวงพ่อผู้นั่งบรรยายถึงไม่อยากจะดูคนหน้าบึ้งหน้าบูดอยากจะดูความสบายจิตสบายใจนั่งอยู่ที่ไหนเป็นหมู่เป็นพวกรู้จักรักใคร่เมตตาปราณีตนและบุคคลผู้อื่นเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แก่ตนและบุคคลผู้อื่นสร้างคุณความดีมีสติมีปัญญาลุกขึ้นตื่นมาหน้าตาผ่องใสรู้จักผู้เฒ่าผู้แก่รู้จักพ่อรู้จักแม่รู้จักพี่รู้จักน้องรู้จักครูบาอาจารย์รู้จักนั่งภาวนารู้จักแก้ไขรู้จักสร้างจิตใจรู้จักสร้างเหตุผลในตัวเองพิจารณาอยู่นี่สร้างอันนี้ขึ้นนี่อันนี้อะไรลุกลี้ลุกลนบางคนบ่นตั้งแต่ยังไม่ออกจากมุ้งคนบ้านนอกหรือมาจากคนในกรุงลุกขึ้นมาท่านออกจากมุ้งบ่นไปก่อนแล้วมุ่งรู้บ่นเรื่องอะไรก็ไม่รู้ตีโพยตีพายเพราะงั้นแหละเรื่องอะไรต่างๆพอได้ยินข่าวแล้วไม่ได้คิดไม่ได้วิจารณ์ไม่ได้ไปตึกตองเรื่องอะไรพอได้ยินข่าวแล้วก็อ้าวปล่อยข่าวกันก็ลึกคึกครบชอบใจได้ดินทาคนอื่นได้ด่าคนอื่นได้ให้ร้ายคนอื่นละมันเหมือนกับกินไอ้กล้วยทอดนี่ก็นั่งอยู่เฉยๆนั่งให้อยู่คนเดียวพุทโธเดี๋ยวไม่ถึง10นาทีเอาแล้วมองหน้ามองหลังแล้วมองข้างใต้มองข้างเหนือแล้วให้นั่งอยู่สัก 2-3 ชั่วโมงเนี่ยคงจะแย่เต็มทีเลยไปนั่งคุยเพื่อนนินทาเพื่อน5ชั่วโมงก็ยังไม่เหนื่อยไม่รู้ไปได้อะไรขึ้นมาแต่พูดถึงเรื่องคนบ้านนอกไม่ใช่คนในกรุง เดี๋ยวจะมาโกรธให้หลวงปู่อีกละ เพราะฉะนั้นเรื่องของพวกเรานั้นมันหมดเวลาแล้วไม่ใช่เหรอ
หมดเวลาจะต้องไปสงสัยเรื่องนู้นเรื่องนี่ทั้งหมดนั่นนะหมดเวลาที่จะต้องไปเป็นห่วงเป็นใยหมดเวลาจะต้องไปยึดไปถือต้องไปสร้างอุปาทานขึ้นมาเราไม่ใช่หรือหมดเวลาเราไม่ใช่หรือแล้วเราจะสร้างไปถึงไหนมันสมควรที่จะตั้งอกตั้งใจดูให้มันเข้าใจแล้วก็แก้ไขให้มันหลุดมันล่วงไปซะมีเท่านี้นะเรื่องจะทำไม่ใช่หรือมันก็หมดเวลาที่จะไปรูปๆคำคำอยู่ตั้งแต่นานแล้วนี่แล้วจะเอาอะไรมาเป็นแก่นเป็นสารนี่ยังจะฝักไฟยังจะวุ่นวี่วุ่นวายอยู่มันก็ควรจะหมดไปตั้งแต่นานแล้วก็น่าจะเห็นโทษเห็นภัยน่าจะเห็นอนิสงส์ของความหลงของความงมงายมันน่าจะเข้าใจมาตั้งแต่นานแล้วก็ไม่รู้จะปล่อยให้มันมาปิดบังหัวอกหัวใจปิดบังศีลสมาธิปัญญาปิดบังชาติชราพยาธิของเราให้เจริญรุ่งเรืองใครละเกิดมามันจะเจ็บจะปวดไม่มีใครอยากทุกข์อยากยากสักคนเราเกิดมาอยากจะร่ำรวยทุกคนน่ะแต่เวลาสร้างน่ะไม่สร้างความร่ำรวยนั้นไปสร้างความยากจนด้วยนั่นไม่ใช่สร้างความมั่งมีศีลสุขไม่ใช่สร้างอายุวรรณะสุขะพละมันไปตัดอายุตัวเองที่สร้างมานี่ดื่มเหล้าก็ตัดอายุเจ้าของฆ่าสัตว์ก็ตัดอายุเจ้าของลักฉกขโมยเขาก็ตัดอายุเจ้าของดินทากาเลคนอื่นเบียดเบียนคนก็ตัดความเจริญของตัวเองแล้วไปตัดมันออกทำไมให้มันได้มากๆไม่มีใครเอามาเถอะมันใส่ย่ามหลวงปู่นี่จะพายไปเมืองกุดอนไปกินอยู่นอนอยู่นั่นจะไม่มาละวัดเบญจมาศนี่ไม่มาอีกหรอกพอละใส่ย่ามไปเต็มแล้วไม่มาละไม่ใครไม่เอาเรามาให้หลวงปู่นี่หลวงปู่จะไปกินได้หมดเลยเพราะฉะนั้นวันนี้ที่บรรยายธรรมะณโอกาสนี้นั้นก็ขอเชิญชวนมวลทุกท่านได้ทรัพย์ได้สมบัติได้ปฏิบัติได้มาด้วยบุญด้วยกุศลแต่และคนในประเทศเหตุที่พวกเราขอจากคนอื่นไม่ได้คนในประเทศไทยของเรามีอยู่50กว่าล้านท่านเหล่านั้นไม่ได้ให้เนื้อให้หนังมาตั้งแต่เท่าเส้นขนตัวแต่และคนนั้นเป็นผู้สร้างได้มาแล้วเราก็ได้ใช้ได้ผลได้ประโยชน์ใช้ให้กราบใช้ให้ไหว้ใช้ให้ว่าอรหังสัมมาสัมพุทโธอิติปิโสภควาก็ดีส่วนด้านจิตใจระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าระลึกถึงเช้าระลึกถึงค่ำระลึกถึงสายระลึกถึงบ่ายระลึกถึงเที่ยงก็ไม่มีใครมาให้ร้ายป้ายสีไม่มีใครมาห้ามมาหวงไม่มีใครมาทวงเอาหนี้เอาสินมันก็น่าจะสร้างเรื่องเหล่านี้ให้มากมากจึงขอฝากไว้ว่าทุกวันนี้เรามีสมบัติสมบูรณ์พูนสุขมีความสนุกเหลืออยู่เหลือกินเหลือใช้เราอย่ายอมตกอยู่ในอำนาจแห่งความยากจนทุกคนขนขวยให้พ้นไปจากอกแอ่งแก่งกันดานท่านทั้งหลายอย่าให้สิ่งเหล่านี้มาทำลายทรัพย์สมบัติของเราที่ได้มาด้วยบุญด้วยกุศลด้วยความอดทนด้วยความได้ศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสเราสร้างมาได้ถือว่าเป็นบุญกุศลมหาศาลยากท่านที่จะได้พบร่างกายชีวิตจิตใจที่มนุษย์ของเราได้มาประพฤติปฏิบัติฝึกหัดศีลธรรมนับว่าเป็นโอกาสที่หาไม่ได้ในโลกเพราะฉะนั้นก็ขอเชิญชวนทุกท่านจงมีอายุวรรณะสุขะพละปฏิภาณธนสารสมบัติที่เราได้มาประกอบศีลธรรมคำสั่งสอนกันวันนี้นะว่าเป็นโอกาสวาสนาอันสูงส่งพวกเทพเจ้าเหล่านิกรผู้อยู่ในบนฟ้าบนสวรรค์ในภูเขาเหล่ากอและในภูมิประเทศทุกขอบเขตแห่งจักรวาลก็ดีไม่สามารถที่จะรับทำบุญให้ทานเหมือนกับพวกเราได้ไม่สามารถจะไหว้พระสวดมนต์บนสาธยายกับพวกเราได้ก็นับว่าพวกนั้นยังไม่มีทางที่จะบำเพ็ญกุศลได้ผลได้บุญได้กุศลเหมือนกับพวกเรานอกจากนั้นอีกสัตว์ในโลกของเรากำลังลิ้นรนเดือดร้อนความเล่าร้อนความขาดตกบกพร่องท่านพี่น้องแถวประจวบคีรีขันธ์และชุมพรความเล่าร้อนก็ยังมีนอกจากนั้นในครอบครัวตัวเรียนเหมือนกับพวกเราพบอยู่ทุกเวลาก็ยังมีความเล่าร้อนเพราะฉะนั้นความเหล่าร้อนเหล่านี้ขอให้หมดไป
ด้วยสติปัญญาของท่านด้วยขันติวิริยะศรัทธาสัจธรรมทั้งปวงจงบังเกิดแก่หน้าที่และการงานข้อประพฤติปฏิบัติฝึกหัดอบรมขอให้รู้ขอให้เห็นขอให้เข้าใจในความเจริญรุ่งเรืองของชาติและชีวิตนั้นก็ขอคุณพระศรีรัตนตรัยจงปกปักรักษาทุกท่านปราศจากมลทินสิ้นแห่งภัยพยันตรายต่างคนต่างอุทิศอธิษฐานการกุศลของท่านเพื่อหากำไรลำไพ่อื่นๆเพื่อจะให้เกิดผลประโยชน์แก่พวกเราอุทิศแก่สัตว์ทั้งหลายที่ยังไม่ได้ทำอุทิศให้แก่สัตว์ทั้งหลายที่ยังไม่มีร่างไม่มีกายอุทิศให้คนทั้งหลายที่ยังมืดมนตกอยู่ในห่วงแห่งกิเลสตัณหาปิดหูปิดตายังไม่มีศรัทธาที่จะรักษาศีลภาวนาพวกเราที่ได้แล้วก็ขอโปรดกรุณาอุทิศคิดกองกุศลเหล่านี้ไปแก่ปวงสัตว์ทั้งหลายได้รับอนุโมทนาสาธุการพวกเราก็จะได้เพิ่มบุญเพิ่มกุศลขึ้นให้ยิ่งใหญ่ขึ้นไปอีกกว่านี้ขอท่านทั้งหลายจงมีความสุขมีความเจริญปาทกถาธรรมณวันนี้ก็เห็นว่าสมควรแก่การและเวลาจบลงมาพอดีเลยเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้ไม่ได้หายไปไหนดอกพุทโธนะเราจะเข้าใจว่าพุทโธมันก็เหมือนกับร่างกายของเรามันไม่ได้หายไปไหนแต่ที่เราไม่เห็นนะมันมีอารมณ์อื่นต่างหากหรอกคือเรามองดูนี่ถ้าว่าเวลานั่งภาวนาหรือเวลายืนเดินนั่งนอนจะไปคิดว่าเวลานั่งไปแล้วอะไรมันเกิดขึ้นมาคือสติที่มันยึดพุทโธนั้นไม่ได้เมื่อสติขาดลงเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นแหละพุทโธมันไม่หายดอกพุทโธมันขาดสติตัวสตินั่นแหละตัวพุทโธถ้าว่าตามส่วนมันก็คือตัวสติกับตัวปัญญาน่ะตัวพุทโธแต่หากว่าอุปมาให้ฟังเข้าใจง่ายๆเราจะไปทำปลูกมะละกอขึ้นมาสักต้นหนึ่งแต่เมื่อมะละกอมันยังไม่แก่แล้วลูกมันจะมาได้อย่างไรแล้วก็ใบมันจะออกได้อย่างไรเพราะมันยังไม่เป็นมันยังไม่ออกมาแต่เมื่อมันแตกออกมาจากเมล็ดของมันแล้วเนี่ยต้นมะละกอจริงจะปรากฏแม้ถึงต้นเล็กก็จริงอยู่แต่มันปรากฏต้นมันขึ้นมาความทนุถนอมต้นมะละกอมันจะเป็นเรื่องอย่างหนึ่งขึ้นมาเพราะต้นยังเล็กก็กลัวว่ามันจะตายกลัวแมลงจะมากินหรือว่ากลัวมันจะไม่พอน้ำกลัวมันจะไม่พอปุ๋ยอะไรนี่แล้วก็ต้องเอาใจใส่ในนั้นพุทโธนี่เหมือนกันนะพุทโธนะเมื่อเวลาเรานั่งไปนะที่มันหลับหรือว่าที่มันมีอารมณ์อื่นต่างหากอารมณ์มันอยู่ในนั่นแหละอยู่ในพุทโธนั่นแหละคือมันยังไม่มีลูกมันยังไม่แก่พุทโธนะมันจะเป็นมะละกอมันก็ยังไม่มีลูกมีผลอะไรเลยไอ้ตัวพุทโธเดี๋ยวมันก็มันไม่ใช่มันหายไปไหนหรอกมันไม่หายถ้ามันหายแล้วเราระลึกขึ้นมาที่หลังไม่มีดอกไม่มีพุทโธอย่างนั้นที่มันหมดไปเฉยๆมันยังไม่หมดมันคล้ายๆกับว่าตาของเราเนี่ยเรามองต้นเสาอย่างนี้เนี่ยแต่ถ้าเหลียวไปต้นเสาทั้งอื่นนะไอ้ต้นเสาเนี่ยมันยังอยู่นี่แต่ว่าตาเนี่ยมันไปมองไปเห็นต้นเสาต้นอื่นต้นนี้มันหยุดดูแล้วมันก็เลยไม่เห็นถ้าเราดูอยู่แต่ต้นเสาต้นนี้อย่าไปมองทั้งอื่นไอ้พุทโธนั่นไปยังอยู่นั่นแหละไม่ได้ไปไหนหรอกอันที่เหตุที่ว่ามันหายไปไหนน่ะเพราะเรานั่งไปนั่งไปแล้วมันมีอารมณ์อื่นนี่เกิดขึ้นมาในจิตแล้วไปหลงอารมณ์อื่นแล้วมันก็เลยไอ้พุทโธนั่นก็เลยหมดอุปมาเหมือนกับเรามองเสานี่มองแล้วทีนี้เราไปมองทางอื่นซะเลยไอ้เสามันก็เลยเลียนรางไปที่จริงเรามองกลับมาเสาก็ยังตั้งโดดอยู่ของเก่านะไม่ได้ไปไหนพุทโธเนี่ยก็เหมือนกันนั่นแหละไอ้เราพิจารณาไปพิจารณาไปแล้วมันมีอารมณ์อื่นมันมีเรื่องอื่นที่เกิดขึ้นมาก่อนอารมณ์อื่นจะเกิดขึ้นได้มันก็เพราะขาดสตินั่นแหละเขาจึงว่าให้หัดสติให้มากที่สุดจะนั่งอยู่ที่ไหนก็หัดสตินั่นเราจะยกอะไรขึ้นมาเนี่ยยกเรื่องที่ของไม่เที่ยงขึ้นมาสักอย่างนึง
แล้วเอาสตินะมาเอาของไม่เที่ยงนี่เป็นเรื่องการฝึกสติให้สติเกิดว่าเราจะไปอาบน้ำนี่ตักเอาขันลงไปจมน้ำปุ๊บลงไปแล้วจะได้คิดแล้วนั่นว่าขันนี่เป็นอะไรเขาจึงสมมติว่าขันถ้าไม่สมมติว่าขันล่ะเราจะเป็นยังไงตุ่มน้ำเนี่ยที่อยู่ในห้องน้ำเราทำไมเขาจึงเรียกว่าสมมติว่าตุ่มน้ำถ้าเราไม่เรียกตุ่มน้ำเราจะมีอะไรขึ้นมาไอ้ที่เราเรียกตุ่มน้ำเนี่ยเรียกทำไมเมื่อเราเรียกแล้วเนี่ยมันมีอะไรยึดถืออยู่ในตุ่มน้ำนะเวลาเราเรียกตุ่มน้ำเนี่ยมันจะมีอุปาทานอยู่ในคำสมมติว่าตุ่มน้ำนั่นอุปาทานมันเข้าไปแล้วนั่นไอ้ที่นี่ถ้าเราเอาอนิจจังที่ว่าไม่เที่ยงนั่นตุ่มน้ำมันก็ไม่เที่ยงมันก็ไปลบเรื่องอุปาทานนั่นซะออกนั่นสตินั่นแหละพาให้ลบอุปาทานนั่นออกถ้าไม่สติไม่ระลึกไม่ได้ว่าก็ตักไปงั้นละอาบอาบไปงั้นละไม่ได้พิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตาว่าไม่เที่ยงไอ้ที่มาเป็นขันนี่มันมาเป็นขันด้วยพ่อแม่มันออกมาเป็นขันหรือว่าเอาอะไรมาทำเป็นขันนี่ตุ่มน้ำที่อยู่ในห้องเอาอะไรมาทำเป็นตุ่มน้ำแล้วมันเกิดขึ้นมาเฉยๆไหมครับดอกเห็ดหรือว่ามันมาจากไหนแล้วก็มาจากหินจากทรายนั่นแหละก็มาจากหินจากทรายก็แสดงว่าตุ่มน้ำมันก็ไม่เที่ยงมันมาจากหินจากทรายออกจากหินจากทรายแล้วมันจะไปไหนล่ะนี่เรื่องของความคิดนั่นแหละสตินั่นแหละพาคิดสติระลึกได้ระลึกได้ปัญญามันเกิดถ้ามันอยู่อย่างนี้เราไม่มีทางหลับพุทโธเราไม่ดับไปไหนหรอกไอ้ที่มันดับนั้นทำไปแล้วมันมีอารมณ์อื่นซ่อนแทรกขึ้นมาให้ระวังอารมณ์อื่นนั่นเขาระวังอารมณ์อื่นเรื่องพุทโธเรื่องกรรมหนักกรรมเบาก็เหมือนกันกรรมหนักไม่มีผู้ใดห้ามดอกอันที่ว่าห้ามมรรคห้ามผลห้ามสวรรค์นิทานพานเนี่ยกรรมหนักนั่นไม่มีใครห้ามหลวงพ่อบรรยายมาแล้วเนี่ยเมื่อกี้นี่เจ้าของนั่นห้ามเจ้าของเองพุทธเจ้าทำไม่ได้ห้ามดอกยักษ์โขโนมานดินฟ้าอากาศไม่ได้ห้ามผู้ทำชั่วว่าคนทำชั่วเป็นอนันตริยกรรมแล้วน่ะไปตกนรกหมกไหมห้ามสวรรค์นิพานไม่มีใครห้ามดอกตัวของเจ้าของแล้วล่ะห้ามเจ้าของไม่มีใครห้ามอย่างทุกวันนี้เราใครห้ามแล้วเหรอนี่อันที่เราไม่ได้พุทโธมานี่ไอ้วันหนึ่งเราจะเอาสักพันครั้งนี่แล้วใครห้ามแล้วเหรอทีนี้ก็ตัวเราเนี่ยขี้คร้านต่างหากแล้วเราไม่ทำต่างถ้าเราทำแล้วใครจะมาทำอะไรให้เราไม่มีอะไรให้เราเรานั่นแหละห้ามเราไอ้อนันตยกรรมหนักก็เหมือนกันตัวเองนั่นแหละเป็นคนห้ามตัวเองคือมันเป็นยินดีในเรื่องกรรมที่ตนทำมันก็เลยไปกรรมชั่วมันไปปิดกรรมดีซะเขาจึงว่าทำความดีเพื่อล้างความชั่วไอ้เอาความหมั่นความขยันไปล้างความขี้คร้านเขาบอกเลยแต่ทีนี้เราไปหวงไว้ขันไปเอาความขยันหมั่นเพียรเข้าไปว่ามันเหนื่อยมันอ่อนมันเพลียก็เลยขี้คลานไปสักหน่อยนึงไม่ให้มันขยันทึกเต็มที่มัน